Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่2ความรักโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราโดยทั่วไปเรามักรู้จักความรักแค่ผิวเผินตามความรักอย่างที่โลกรู้จักเมื่อเราโตขึ้นเราเรียนรู้ที่จะรักผ่านการยึดฉวยและเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นของเราเพื่อตัวเราเองเราหลายคนอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลงลึกอย่างตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ที่จะรักอย่างที่พระเจ้าทรงรักพระองค์ทรงรักเรามากอย่างเกินเข้าใจไร้เงื่อนไขและมากมายจนไม่อาจวัดได้แต่ความรักของพระเจ้านั้นคือความมั่นคงเดียวในชีวิตของเรา1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7บอกเราว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอหากอยากเรียนรู้ความรักจากพระเจ้าเราก็มักจะนึกถึงพระธรรม1โครินธ์บทที่13ที่หลายคนเรียกว่าเป็นบทแห่งความรักเรามักได้ยินพระคัมภีร์ตอนนี้ในงานแต่งงานเป็นสิ่งย้ำเตือนเราว่าความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแต่นอกเหนือจากความยินดีเมื่อได้อ่านบทแห่งความรักนี้พระคำของพระเจ้าเรียกร้องให้เรากระทำบางอย่างเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตเราจำเป็นต้องฝึกฝนอุปนิสัยที่ดีและเรียนรู้ที่จะต้านทานอุปนิสัยแง่ลบซึ่งหลายครั้งบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของเราความรักจึงบังเกิดขึ้นเมื่อเรารักด้วยท่าทีเช่นนั้นอิสยาห์บทที่61ข้อ10ข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่พกศีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอยความรักของพระเจ้าเองก็แสดงออกผ่านการกระทำเช่นกันพระองค์ทรงพิสูจน์ความรักด้วยการส่งพระเยซูลงมายังโลกในสภาพของมนุษย์ผู้ทรงดำเนินชีวิตท่ามกลางเราและทรงแสดงให้เราเห็นวิธีที่เราจะรักผู้อื่นได้พระองค์ทรงบังเกิดด้วยความมุ่งมั่นในพันธกิจแห่งการช่วยกู้เราจากความบาปพระองค์ทรงทำเช่นนี้เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อทุกคนและมีเพียงความรักของพระองค์เท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเมื่อทรงทำลายความผิดบาปของเราพระองค์ได้ทรงประทานผ้าคลุมสีขาวแห่งความชอบธรรมแก่เราผ้าคลุมที่แสดงถึงสถานะของความเป็นกษัตริย์ขุนนางหรือผู้พิพากษาและด้วยความชอบธรรมของพระเยซูผ่านพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเราทั้งหลายจึงได้รับการยกชูให้เป็นเหมือนบรรดากษัตริย์และราชินีและถูกยกให้เป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเยเรมีย์บทที่31ข้อ3พระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงให้ความรักของพระเจ้าโอบกอดและล้อมรอบเราไว้อย่างสมบูรณ์ความรักของพระเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้สึกชั่วครู่แม้พระองค์จะทรงฤทธิ์บังคับความรักให้เทลงมาจากฟ้าสวรรค์ได้แต่ก็ทรงเลือกที่จะสำแดงความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลายต่อเราแทนดังนั้นให้เราได้เป็นประชากรของพระเจ้าผู้ที่สำแดงความรักของเราผ่านชีวิตและการเกิดผลในความรักเหมือนอย่างพระเยซูพระเจ้าของเรา1โครินธ์บทที่13ข้อ13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเต็มใจในการเรียนรู้ที่จะรักได้ดีขึ้นหรือเปล่าให้เราแสดงออกความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้เราผ่านการกระทำในชีวิตของเราทุกวัน
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างมากมายเกินเข้าใจเราขอบคุณที่ทรงลงมาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความรักให้เราได้ก้าวเดินตามเราขอบคุณที่ทรงไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์ให้เราได้มีเสรีภาพและได้เรียนรู้ที่จะรักเหมือนอย่างพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้สำแดงความรักที่พระองค์ทรงมอบให้ให้เราเป็นความรักของพระองค์ที่ผู้อื่นจะมองเห็นและเพื่อทุกคนและโลกนี้จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนEach other.